สวัสดีเจ้านินิวปิยนันท์จากผู้จัดการออนไลน์ค่ะพูดถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะต้องบอกว่ามีทั้งภาพที่เป็นทางการและภาพถ่ายเล่มทั่วไปซึ่งแต่ละภาพค่ะล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบภาพที่สมบูรณ์และงดงามมากๆแต่ในขณะที่บางภาพค่ะดูแทบไม่ออกเลยค่ะว่าพระองค์ทรงเซลฟี่จากกล้องถ่ายรูปและนี่คือภาพที่นินิวคัดมาเป็นพิเศษค่ะซึ่งมีเรื่องเล่าข้างหลังภาพที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มจากภาพแรกค่ะดูเผินๆเหมือนเป็นภาพถ่ายทั่วไปแต่รู้ไหมคะว่าภาพนี้พระองค์ทรงตั้งกล้องถ่ายเองค่ะและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรอยยิ้มที่มุมปากเผยออกมาด้วยความเขินนิดๆกลายเป็นภาพที่ดูกี่ทีก็ชวนให้อมยิ้มตามทุกครั้งไปค่ะต่อกันที่ภาพนี้ค่ะเป็นอีกภาพที่พระองค์ทรงตั้งกล้องถ่ายเองเช่นเดียวกันค่ะโดยใช้วิธีการตั้งกล้องคู่พระหัตถ์บน3ขาและตั้งเวลาให้กล้องลั่นชัตเตอร์ค่ะถ่ายภาพออกมาได้อย่างพอเหมาะพอดีและที่ดูเป็นศิลปินมากๆเห็นจะเป็นการที่ใช้เลนส์ตาปลาค่ะได้เป็นภาพที่นำสายตาจากปากแตรกว้างใหญ่ไปหาจุดเด่นของภาพนั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่9ที่กำลังทรงเป่าแตรอยู่นั่นเองค่ะมาถึงภาพที่ชวนอบอุ่นหัวใจค่ะและนับว่าเป็นภาพเซลฟี่ในยุคแรกๆเลยก็ว่าได้นะโดยภาพนี้ค่ะถ่ายไว้เมื่อปี2505ที่สถานทูตไทยประเทศออสเตรเลียในตอนนั้นค่ะมีประสบนิกรชาวไทยไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากและด้วยความที่พระองค์อยากทดลองถ่ายภาพมุมแปลกๆไว้ค่ะจึงเรียกให้มายืนรอบๆข้างจากนั้นค่ะทรงนำกล้องมาวางหงายบนโต๊ะโดยใช้เป็นเลนส์ตาปลาค่ะบันทึกภาพนี้ไว้ได้ภาพนี้ค่ะนอกจากจะเป็นมุมศิลปะนำสมัยแล้วยังมีความหมายสอดคล้องต้องกับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ค่ะที่ส่งอบอุ้มประสบนิกรทั้งหลายไว้ในอ้อมพระกรนั่นเองปิดท้ายกับภาพเงาของพ่อค่ะที่มีเรื่องเล่าส่วนอมยิ้มไม่แพ้กันค่ะโดยในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณพระตำหนักไก่กังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะที่ทรงพระดำเนินขึ้นจากบ่อส่งน้ำค่ะเวลานั้นแสงแดดกำลังส่องจ้าและได้ทอดพระเนตรเห็นเงาของพระองค์เองกับเงาของต้นไม้ที่ทอดลงไปในผิวน้ำด้วยความสนพระราชหฤทัยค่ะจึงทรงถ่ายภาพไว้ทันทีแต่ตรงที่ยืนอยู่ตรงนั้นค่ะทรงถ่ายภาพไม่ถนัดนักแต่ด้วยพระราชอุตสาหะอย่างแรงกล้าค่ะจึงทรงใช้พระหัตถ์ซ้ายจับต้นปาล์มเอาไว้ส่วนพระหัตถ์ขวาค่ะจับกล้องถ่ายภาพและลั่นชัตเตอร์ได้อย่างแนบพระทัยสีเงาสวยภาพนี้ค่ะจึงได้ปรากฏขึ้นและนี่คือ4ภาพที่นิวขอถือโอกาสหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องในวาระครบ5ปีแห่งการสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งไม่มีวันไหนเลยค่ะที่ไม่คิดถึงพระองค์ท่าน